สวัสดีตอนมืดค่ำครับออกแดนดอกบัวครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับคุ้มหมูครับจากออกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเชื่อดีครับอันนี้ก็อยู่กับเด็กนะครับชุดลายเสือลังงานครับแม่ไพลินนะครับลูกกำลังลุมทิ้งนมขณะนี้ก็เวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นลายเสือนะครับพ่อแม่เป็นลายเสือแต่ว่าลูกออกมานั้นรู้สึกจะติดลายที่เด่นชัดมาอยู่3ตัวนะครับตัวนี้ยังไม่แน่นะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้นี่ไม่ติดตัวนี้อ่านสอนด้วยก็มาแอบดูครับตามติดชีวิตลายเสือลังงานนะครับชุดนี้เกิดวันที่11นะครับเกิดวันที่11ก็จะเข้าวันที่10วันนี้วันที่19นะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นก็จะครบเกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์น่าจะครบ14วันนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วยังมีว่างให้จับจองนะครับยังมีว่างให้จับจองตัวนี้ลายเสือนี่เนี่ยรู้สึกจะติดจองหมดแล้วตัวที่ไม่ติดลายนะครับยังว่างให้จับจองก็เบาๆครับเบาๆตัวที่ติดลายตัวที่ไม่ติดลายสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับที่ด้านล่างของคลิปนะครับลืมบอกนะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียทั้งหมดเลย3ตัวทักทายกันเข้ามานะครับถ้าสนใจกลางคืนที่คอกไม่มียุงนะครับไม่มียุงแล้วก็ไม่ได้กางมุ้งนะครับบางคนถามว่าทำยังไงไม่มียุงนะครับผมใช้ยากันยุงไฟฟ้าแบบน้ำนะครับซึ่งมีขายตามช็อปออนไลน์นะครับช็อปออนไลน์ก็เสิร์ชเข้าไปนะครับพิมพ์ว่ายากันยุงไฟฟ้าแบบน้ำนะครับอันหนึ่งก็10กว่าบาทนะครับใช้ได้15ถึง20วันนะครับคุมพื้นที่ประมาณ3ถึง4ตารางเมตรใช้ดีครับตั้งแต่ใช้นี่มานี่หมดปัญหานะครับเรื่องยุงในขณะที่เรามานั่งเล่นอยู่คอกมานี่ยุงไม่มีแม้แต่ตัวเดียวแต่พอดีออกไปจากคอกหมานะครับโทษทีครับยุงลุมหามแล้วใช้ควบคู่กับไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองไล่ยุงนะครับใช้ควบคู่กันไหนดูสิลืมตายังไม่ลืมตานะครับแม่ไพลินนี่เก่งครับเลี้ยงลูกไม่ต้องดูแลอะไรเลย
บำรุงแม่อย่างเดียวนะครับก็ถามว่าเลี้ยงอะไรนะครับก็เป็นอาหารเม็ดนะครับสูตรหมาเด็ดนะครับโปรตีน32นะครับยี่ห้อสมาร์ทฮาร์ทเขาก็แพ็คป๊อปปี้นะครับให้กินให้แม่กินเลยแล้วก็ไข่ต้มนะครับไข่ต้มเช้าเย็นนะครับมื้อละฟองเช้า1ฟองเย็น1ฟองแค่นั้นครับตัวเหลือครับพอเพียงแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็เราก็ต้องบำรุงเขามาตั้งแต่เขาตั้งครรภ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบำรุงเราช่วงนี้อย่างเดียวตัวนี้ก็คือลักษณะถ้าเราจะมาบำรุงเราเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยครับมันจะเหนื่อยต้องบำรุงกันเยอะสู้เราทำแบบเก็บเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆคือให้แม่เขากินอาหารที่มีคุณค่าตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับเริ่มสูตรโปรตีน32มาตั้งแต่หลังผสมเลยครับโปรตีน32ไข่ต้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแม่เขาก็จะไม่โสมด้วยนะครับตอนเล็กๆลายก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะประมาณนี้แต่พอโตขึ้นสีแดงก็จะเริ่มเกิดออกมานะครับสีดำจะเริ่มลดน้อยลงเหมือนแม่เขานะครับประมาณนี้นะครับตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้แน่นอนเพราะมีตัวผู้หนึ่งเดียวนะครับผู้มีตัวเดียวตัวเมีย5ตัวแม่เขาจะมาเล็บมาจัดการทำความสะอาดนะครับเก็บขี้เก็บเยี่ยวเวลาลูกเขาขับถ่ายออกมานะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็มาลงแม่อย่างเดียวนมล้นเหลือครับล้นเหลือพอเพียงครับหมา6ตัวนมมี8เต้านะครับตัวนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอ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 เรียบร้อยหลับไปแล้วเก็บบรรยากาศความน่ารักครับของลายเสลังกานะครับมาฝากตอนเย็นๆนะครับเย็นวันที่19พฤศจิกายนครับ2564ครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับให้กับช่องเรียนดอกบัวจีอาร์ดีนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สั่งสารคลิปเกี่ยวกับสุนัขนะครับไทยพลังงานไทยพลังงานหลายเสือนะครับได้ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในสุนัขได้ชื่นชมกันนะครับในช่องก็มีทั้งเก็บความรู้นะครับวิธีการเลี้ยงต่างๆนะครับลองไล่ย้อนขึ้นไปดูได้ที่สุดก็เก่านะครับไปดูได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ